เทรดคู่เหรียญ BC ทำยังไงนะครับแล้วดีกว่าการเทรดเทียบกับ Stablecoin หรือว่าเงินเฟียตยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่องลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานลองทุนของเราและคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงการเทรดคริปโตนะครับเทียบกับ Bitcoin หรือว่า BTC นะครับซึ่งมีเพื่อนเนี่ยสอบถามเข้ามาหลังบ้านเยอะมากเลยก็เลยรวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อนวันนี้ซึ่งเพื่อนหลายคนเนี่ยที่เทรดอยู่แล้วก็จะเทรดเทียบกับพวก Stablecoin หรือว่าเงินเฟียตนะครับอย่างเช่นUSDT หรือว่าเงินบาทบ้านเรานะครับอยากจะรู้กันเยอะเลยว่ามันดีกว่ายังไงนะครับซึ่งคลิปนี้มีคำตอบให้กับเพื่อนครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะอธิบายวิธีการเทรดเทียบ Bitcoin หรือว่า BTC นะครับก็คือการที่เราเอาราคาเอาคอยเนี่ยมาเทียบกับ Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพวก ETH นะครับ ADA DOT อะไรเงี้ยหรือว่าเหรียญที่เราต้องการจะเทรดเนี่ยได้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือราคามันจะมีความแตกต่างจากที่เราเคยเทรดอยู่เมื่อเทียบกับ Stablecoin หรือว่าเงินบาทนะครับและข้อดีนะครับในการเทรดเทียบ Bitcoin นะครับที่ผมมองเห็นก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือเราสามารถ forecast หรือว่าดูได้ว่าเหรียญ Altcoin ตัวนั้นเนี่ยที่เรากำลัง monitor อยู่นะครับมีความแข็งแกร่งนะกว่าตลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเหรียญ BTC หรือว่า Bitcoin เนี่ยก็เป็นเหรียญแม่ของตลาดใช่ไหมครับถ้า Altcoin ตัวนั้นเนี่ยมีการแข็งมากกว่าแล้วคู่เหรียญที่เทียบกันนะครับกับตัว BTC กับ Altcoin ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามันมีการแข็งแรงกว่า Bitcoin นะครับอันนี้เป็นหนึ่งสัญญาณที่เราสามารถเอาไปใช้ในการเทรดได้นะครับข้อที่2ครับเขาจะมีข้อดีกับคนที่ชอบเก็บ Bitcoin นะครับในที่นี้ก็คือไม่ต้องไปผ่าน Fiat Currency นั่นเองก็คือหาผลกำไรในการเทรดแล้วก็ขายกลับมา Bitcoin เลยนะครับแล้วก็เก็บเป็น Bitcoin นะฮะอันที่3นะครับก็คือเราสามารถมีคู่เทรดนะครับในตลาดเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ได้มีแค่ Stablecoin อย่างเดียวนะครับและคราวเนี้ยเพื่อนๆก็คงอยากรู้แล้วว่าในฝั่งอัพบิทมีอะไรบ้างนะครับในตลาดของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวแอปพลิเคชันเลยครับแล้วเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของอัพบิทแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะอธิบายถึง Exchange Upbit นิดนึงว่า Upbit เนี่ยมีการรับรองนะครับจากทางกตบ้านเรานะซึ่งเพื่อนๆสามารถเชื่อมั่นนะครับในความปลอดภัยได้แน่นอนเลยนะครับแล้วสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์นะครับในการเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับหรือว่า Samsung เนี่ยก็สามารถโหลดบน App Store หรือว่า Play Store ได้เลยนะครับเขาก็มีให้โหลดใช้งานได้นะครับคราวนี้พอเราเข้าในหน้าเว็บไซต์ของเขาใช่มั้ยครับเราก็จะเห็นฟังก์ชันด้านบนนะครับที่เขามีอยู่เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็น Exchange Wallet MyTradeเทรนนะครับซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในฝั่ง Exchange ก่อนนะเราก็จะเห็นหน้ากระดานเทรดนะครับพื้นฐานเลยก็คือจะมีกราฟใช่ไหมที่เขามีให้นะครับซึ่งจะเชื่อมกับ Trading View ด้วยนะครับตรงนี้ที่เราเห็นเนาะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นเป็นกระดานนะครับถ้าเราสังเกตดูก็จะมีอยู่3อันเนาะหลักๆก็คือเทียบกับเงินบาทนะครับเป็นเหรียญเอาคอยทั้งหมดรวมถึง BTC ด้วยที่เทียบเงินบาทนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นกระดานของ BTC เนาะที่เราคุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันก็จะเห็นเทียบกันเลยว่าเอาคอยเทียบกับ BTC ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนสังเกตเนาะข้างหลังมันจะเป็น /Bitcoin หมดเลยนะฮะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นเอาคอยที่เราสนใจที่จะเข้าไปเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น XRP SOL นะครับLPT นะครับ ETH ETC อะไรเงี้ยนะครับก็ ADA ก็มีนะครับเหรียญมันเยอะมากนะครับในฝั่ง Upbit เนี่ยที่เทียบกับ BTC นะครับและการดึงก็คือตัว USDT เนาะที่เราเทรดอยู่ปกตินะครับก็จะมีแค่3เหรียญเท่านั้นก็คือมี BTC XRP ETH นะครับตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันในฝั่ง BTC ว่าถ้าเพื่อนสังเกตเรื่องราคาใช่ไหมที่ผมพูดไปที่ต้นคลิปอะว่าตัวราคามันจะมีทศนิยมค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำการเทรดเทียบกับราคาตัวเอาคอยเทียบกับ Bitcoin แล้วตัว Bitcoin เนี่ยราคามันสูงใช่ไหมครับพอมาหารเทียบกับตัวเอาคอยเนี่ยมันเลยเป็นทศนิยมนะครับตรงนี้มันเลยเป็นทศนิยมแต่จริงแล้วอะถ้าเกิดเราดูเทรนด์ในการเทรดจริงๆนะครับถึงสัญญาณต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะใช้อินดิเคเตอร์หรือว่าเทคนิคอลในการเทรดอยู่ละนะครับคราวนี้ผมยกตัวอย่างตัว ETH แล้วกันเนาะเพราะว่ากดเข้ามาละนะครับ ETH เนี่ยตรงเนี้ยพอเข้ามาในฟังก์ชันด้านบนนะเขาก็จะมีเหรียญให้เราเลือกเนาะว่าเราจะเทรดเทียบอะไรแล้วผมก็เลือกเทียบกับ BTC ไปละนะครับถ้าเราสังเกตตัวราคาเนาะก็จะเป็นทศนิยมใช่ไหมครับแล้วก็ตรงเนี้ยเรื่องการเปลี่ยนของราคาก็ปกติเลยนะครับถึงจะเทียบเป็นทศนิยมก็จริงแต่ตัวเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวกราฟเนาะที่เราเห็นนะฮะว่าตอนนี้ ETH มันมีความแข็งแรงนะครับมากกว่า Bitcoin เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัว ETH เทียบกับ Bitcoin มีการปรับตัวขึ้นใช่มั้ยครับแล้วตัว MA นะครับที่เป็น MA 2เส้นเนี่ยตัดกันแล้วก็ขึ้นมาละนะครับข้อ
ราะฉะนั้น ETH มีความแข็งแรงมากกว่านะครับในช่วงก่อนหน้านี้ ETH อยู่แถว 0.065 เนาะเมื่อเทียบกับ BTC นะครับแต่ตอนนี้เท่ากับ 0.075 เมื่อเทียบกับ BTC นั่นหมายความว่า ETH สตรองกว่านั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วว่าลักษณะการดูมันดูยังไงเนาะแล้วพอเราลงมาเสร็จปุ๊บเนาะตรงนี้เขาก็จะมีออเดอร์บุ๊กนะครับมีวอลลุ่มมีตัวราคาแล้วก็เทียบเป็นเงินบาทให้เราด้วยนะเพื่อให้เราเข้าใจง่ายนะครับว่าตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็มีทั้ง52 week low นะครับ high low ต่างๆมีครบหมดนะครับแล้วก็เรื่องคำสั่งเนี่ยในการซื้อขายครับเพื่อนๆก็ใช้เหมือนที่เราเทรดปกติเลยนะครับก็คือมี buy sellใช่ไหมปกติ buy ฝั่ง buy คือฝั่งซื้อนั่นเองฝั่ง sell ก็คือฝั่งขายนะครับแล้วก็มี order พวกนี้จะเป็น history นะครับของเราว่ามี open ไปเท่าไหร่ละ complete ไปเท่าไหร่ละนะครับฝั่ง buy เนี่ยก็จะมีคำสั่ง3อันเนาะที่เราใช้หลักๆก็คือ limit market stop limit นะครับส่วนใหญ่ผมเทรดผมก็ใช้ market เลยก็จะไม่ค่อยสนใจราคาเท่าไหร่แล้วเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเราจะ buy เราจะต้องทำการกรอกเป็น BTC นะครับว่าเราจะทำการซื้อกี่ BTC ก็สมมติ 0.5อ่ะ 0.2 ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปคำนวณมาให้ว่าเราเนี่ยจะได้ ETH เท่าไหร่แล้วพอเรากดซื้อปุ๊บมันก็จะเอาตัว BTC ของเราเนี่ยไปซื้อ ETH มาให้เรานะครับคราวนี้พอซื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาในหน้าของตัวออเดอร์ตรงนี้เลยนะครับว่ามัน complete ละนะครับแล้วก็ open order ถ้าเกิดเราตั้งรอไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานฟังก์ชันนะครับเบื้องต้นเนาะคราวนี้ด้านล่างเราก็จะมีกระดานแบบเรียลไทม์นะครับว่าตอนนี้มีคนซื้อไปเท่าไหร่แล้วขายไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็สถิตินะครับตัวดีเทลต่างๆว่าข้อมูลเชิงลึกอะว่ามันมีคนซื้อเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อเทียบกันก็จะมีชาร์ตให้เราสามารถดูด้านล่างได้ด้วยนะครับคราวนี้พอเราขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆเนาะเพื่อนๆสามารถไปลองเทสได้นะครับอย่างเช่นวอลเล็ตพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่เรามีการเก็บไว้เนาะในตัวกระเป๋าเงินนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะฮะแล้วก็ My Trade ก็จะเป็นพวก history ของเรานะครับต่างๆ balance history open order ต่างๆแล้วก็พวก pending อยู่นะฮะอีกอันนึงก็เป็น trend อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนึงเลยนะที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาจะมีการทำเป็น generate ให้ดูว่าตอนนี้คนเทรดเหรียญไหนเยอะแล้วก็เหรียญไหนกำลัง popular นั่นเองนะครับก็คือเขาเขียนว่า biggest gainer by period ก็คือช่วงเนี้ยรู้สึกว่า alpha จะมาเยอะนะแล้วก็ฮอตนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์การขึ้น1 week ให้เราดูด้วยว่าขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ละ1 month ให้เราดูด้วยนะครับแล้วก็มีแบบ3 month 6 month ด้วยนะครับแล้วก็1 year ก็มีนะครับก็ลองมาดูในนี้ได้นะครับซึ่งเราสามารถ view all ก็ได้ view all คือเราดูทั้งหมดเลยว่าตอนนี้เหรียญโดยรวมมีตัวไหนน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบกระดานเทรดที่เป็น top gainer ให้เราดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัว Upbit เนาะที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับแล้วสรุปความรู้ในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วว่าวิธีการเทรดเทียบกับ Bitcoin หรือว่า BTC นะครับมันดียังไงมันเหมาะสมกับใครนะครับแล้วก็วิธีการคิดส่วนต่างของราคานะครับถ้าเกิดมันมาหารกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับอีกอันนึงก็คือ Exchange เนาะไม่สามารถหาได้ง่ายเนาะในการเทรดเทียบคู่กับเหรียญ BTC นะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมี Upbit นะครับที่มีคู่เหรียญให้เราเทรดเยอะที่สุดในไทยนะครับแล้วก็วอลุ่มเยอะด้วยนะฮะเพราะว่าเขามีการเชื่อมตลาดนะครับในฝั่งไทยกับฝั่ง Upbit เกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะถ้าเกิดเราต้องการจะขายในปริมาณที่มันใหญ่นิดนึงหรือว่าซื้อในปริมาณที่มันใหญ่นิดนึงเนี่ยวอลุ่มเป็นเรื่องที่สำคัญเลยครับถ้าใครที่มีคำถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบถามให้กับเพื่อนๆและถ้าใครที่ชอบคลิปนะครับของเราที่เรารวบรวมข้อมูลมาให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่องลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีและก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ